IT for English Module 7การออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาส่วนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสวัสดีค่ะในคลิปที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงหลักการออกแบบสื่อการเรียนการสอนภาษาไปแล้วค่ะและในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับส่วนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกันค่ะแนวคิดด้านการสอนทั้ง9ขั้นของโรเบิร์ตกาเย่ที่เราได้เรียนในคลิปที่แล้วเป็นแนวคิดกว้างๆที่สามารถไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งบทเรียนสำหรับการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียนและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค่ะประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียก็คือการทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกใกล้เคียงกับการเรียนรู้โดยผู้สอนในชั้นเรียนค่ะใช่ค่ะเราสามารถทำได้โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการใช้งานของคอมพิวเตอร์ให้มากที่สุดแนวคิดของกาเย่สามารถนำมาประยุกต์ในการกำหนดเป็นองค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ได้ค่ะเราไปดูแต่ละองค์ประกอบกันนะคะองค์ประกอบแรกที่บทเรียนคอมพิวเตอร์ต้องมีแน่นอนก็คือชื่อเรื่องหรือ titleเป็นส่วนแรกของบทเรียนที่จะสร้างความน่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนติดตามบทเรียนการนำเสนอชื่อเรื่องมักถูกออกแบบให้น่าสนใจด้วยการผสมผสานกราฟิกภาพเคลื่อนไหวเสียงและสีค่ะเพื่อทำให้การนำเสนอในระยะเวลาอันสั้นและตรงจุดให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ค่ะองค์ประกอบที่2ก็คือส่วนนำหรือ introduction เป็นส่วนที่จะแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการใช้บทเรียนและการควบคุมบทเรียนค่ะข้อมูลเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจและมั่นใจในการใช้บทเรียนและฟังก์ชันต่างๆของคอมพิวเตอร์ก่อนเริ่มเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนค่ะองค์ประกอบที่3ก็คือวัตถุประสงค์หรือ objectives เป็นส่วนที่แจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียนหรือความคาดหวังของบทเรียนวัตถุประสงค์มักเป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกเมื่อสิ้นสุดบทเรียนนอกจากนี้วัตถุประสงค์ยังช่วยแสดงขอบเขตของเนื้อหาทำให้ผู้เรียนทราบเค้าโครงหรือว่าประเด็นสำคัญของบทเรียนค่ะองค์ประกอบที่4ก็คือเมนูซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาย่อยๆในบทต่างๆและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจจะศึกษาค่ะเมนูอาจจะอยู่ในรูปของตัวอักษรภาพที่สื่อความหมายของบทเรียนหรือว่าแผนผังแสดงหัวข้อที่สัมพันธ์กันผู้เรียนสามารถเลือกคลิกในส่วนต่างๆได้ค่ะแต่ในกรณีที่เนื้อหาบทเรียนมีปริมาณไม่มากนักผู้ออกแบบอาจจะตั้งค่าให้ผู้เรียนศึกษาเป็นลำดับต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ค่ะองค์ประกอบที่5ก็คือเนื้อหาหรือ content เนื้อหาเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาใช่เลยค่ะการนำเสนอเนื้อหาต้องช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาให้ได้ง่ายที่สุดนะคะโดยทั่วไปการนำเสนอเนื้อหาจะแบ่งออกเป็นเฟรมโดยแต่ละเฟรมเนี่ยจะมีข้อความสั้นๆแล้วก็มีการใช้ภาพแทนข้อความด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถแทรกกราฟิกภาพเคลื่อนไหวเสียงและคลิปวิดีโอผู้ช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้แต่อย่างไรก็ตามนะคะการเลือกใช้สื่อประกอบต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับเนื้อหาค่ะองค์ประกอบที่6ก็คือส่วนฝึกปฏิบัติหรือ practices เป็นส่วนที่ใช้ทบทวนความรู้จากเนื้อหาที่ได้เรียนมา
อาจนำเสนอในรูปแบบของสถานการณ์จำลองเกมแบบทดสอบหรือในรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมโดยทั่วๆไปแล้วนะคะส่วนฝึกปฏิบัติมักจะแทรกอยู่ระหว่างการนำเสนอเนื้อหาค่ะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาเป็นระยะการฝึกปฏิบัติมักมีการให้ผลป้อนกลับหรือฟีดแบ็กเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนและมีการให้การเสริมแรงหรือ reinforcement เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้เรียนและกระตุ้นความสนใจในบทเรียนการให้ฟีดแบ็กและการเสริมแรงอาจนำเสนอเป็นเสียงเช่นถูกผิดใช้รูปภาพกราฟิกหรือให้คะแนนก็ได้นะคะและอาจจะมีปุ่มช่วยเหลือหรือ help button เพื่อแนะแนวทางในการหาคำตอบหรืออาจเป็นการเฉลยคำตอบในกรณีที่ผู้เรียนตอบคำถามผิดหลายครั้งค่ะองค์ประกอบที่7ก็คือสรุปหรือ summary เป็นการสรุปประเด็นเพื่อให้ผู้เรียนจดจำเนื้อหาส่วนนั้นๆเพื่อไปใช้งานต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะอาจมีการแนะนำบทเรียนเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่เนื้อหาในขั้นต่อไปด้วยค่ะองค์ประกอบทั้ง7ข้อเป็นสิ่งสำคัญของการออกแบบบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ภาษาเพราะว่าจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจนและช่วยส่งเสริมความเข้าใจในบทเรียนหลังจบบทเรียนในวันนี้ลองไปศึกษาโปรแกรมช่วยสอนภาษาแล้วให้วิเคราะห์ว่ามีองค์ประกอบตามที่ได้นำเสนอไปหรือไม่นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ